ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการเขียนคำสั่งนี้นะครับไฟล์ view by id นะครับอย่างรวดเร็วนะครับส่วนไหนคือต่อไปนะครับเราต้องเขียนคำสั่งประมาณนี้อีกบ่อยๆเลยนะครับเช่นนะอันนี้คือเป็นการหา reference ไปหา text view นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเคสสองปุ่มนะฮะก็เขียนอย่างนี้ครับ button นะครับอะไรเงี้ยนะครับ button เท่ากับ cast ให้เป็น button นะครับแล้วก็ file view อะไรนะฮะแล้วก็วงเล็บ r.id. button อะไรเงี้ยนะคือต้องเขียนอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเรื่องของตัว type นะครับเช่นอันนี้เป็น text view นะครับอันนี้เป็นบัตตอนนะครับถามว่าทำยังไงนะถึงจะพิมพ์นะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับใน Android Studio ก็มีตัวช่วยนะครับก็คือพิมพ์นี้ครับ F F B F V นะครับอันนี้นะครับ F V I นะครับบ้างนะครับลองกดดูนะครับเติมได้แค่นี้เองนะน้อยไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวช่วยเดิม FBC เอาไว้ก่อนนะครับ FBC นะครับสังเกตว่าจะมีคำมาละโผล่ไว้ละนะครับเป็นคำอธิบายว่าอันเนี้ยเป็นคำย่อของไฟล์ view by id นะครับ with cast นะฮะกดแท็บดูนะครับได้สิ่งเหล่านี้มานะครับผมก็พิมพ์ไปนะ text view นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้สิ่งใต้อันนี้มานะกด tab โอเคครับไม่มี tab นะครับก็เที่ยวเร็วขึ้นนะครับก็พิมพ์ได้เร็วขึ้นนะแต่ว่ายังไม่พอใจอยู่แค่นี้นะครับอยากจะให้มันเร็วกว่านี้นะครับก็สร้างเองได้ครับนะคำว่า FPC เมื่อกี้เนี่ยที่เราพิมพ์ไปนะครับมันคือเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตของเราเองขึ้นมาใช้ได้นะครับไปที่เมนูนี้นะครับเมนู File นะครับแล้วก็ Setting นะครับนี่นะครับ File Setting เสร็จแล้วนะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับให้พิมพ์ว่าเทมเพลตจริงๆมันขึ้นมาแล้วแหละเมื่อกี้นะฮะนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าของเรานะครับหน้าจอที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะฮะพิมพ์ว่าเทมเพลตแล้วก็มาที่คลิกตรงนี้ครับตรงคำว่า live template นะครับแล้วนะครับเราก็คลิกที่ตรงคำว่า Android นะครับสังเกตไหมฮะอันนี้นะฮะ FBC นะที่เราเจอเมื่อกี้เห็นไหม FBC เราก็ดูด้านล่างนี้ FBC เนี่ยย่อมาจากอันนี้ครับ File View by ID Resource ID อะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะสร้างขึ้นมาใหม่ครับนะฮะสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกว่าจะสร้าง Live Template นะครับตั้งชื่อไปนะครับ File View by ID นะครับชื่อย่อผมก็คือ FVBI นะครับเป็นชื่อย่อนะครับแล้วก็เขียนอันนี้เข้าไปครับเป็นตัวแปรนะครับชื่อว่า T นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยอธิบายทีหลังนะ TN เท่ากับอันนี้ครับชื่อ T คือท้ายพูดง่ายๆนะเช่น button อย่างเงี้ยนะ button ตัว B ใหญ่นะครับ N ก็คือ button B เล็กนะครับแล้วก็มีการ cast เป็น button ตัว B ใหญ่นะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ file view นะครับ by id นะครับ r.id. n อะไรอย่างนี้นะครับสังเกตว่าอันเนี้ยมีสองตัวแปรนะครับคือ T แล้วก็ N นะครับ T ก็เป็นชื่อของ widget นะชื่อ class นะครับส่วนมากแล้วก็ขึ้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นำหน้านะครับจริงทั้งหมดแหละนะครับไม่สุ่มมากนะครับก็ถ้าตามสไตล์ที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือ
ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเช่น button พิมพ์ใหญ่นะฮะ text bill นะตัว t ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับ button ก็ตัว b boy ใหญ่นะครับส่วน n ตัวนี้นะครับเป็นชื่อตัวแปรนะครับก็ตามสไตล์ของ Java แล้วเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กนะครับเช่น button ก็ตัว b เล็กนี่เป็นต้นนะหรือว่าถ้าเป็น text bill นะครับก็เป็นตัว t เล็กนะครับโอเคนะครับต่อนะครับตัวแปรมาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ edit variable นะครับที่นี้เรามี2ตัวแปรถูกไหมก็คือ t กับ s นะไอ้ตัว t กับ n นะครับแล้วก็ไปแก้ตัวแปรนิดหน่อยนะครับตัวแปร t ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวแปร n เนี่ยนะครับมันจะเป็นสูตรนิดนึงนะครับต้องใส่ว่าเป็น b cap t totalize นะครับค่า t นะก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นตัวพิมพ์เล็กนะเป็นฟังก์ชันที่เขามีอยู่แล้วใน Android Studio นะครับมีหลายฟังก์ชันเลยนะครับลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่าฟังก์ชันแล้วก็Android Studio Live Template อะไรก็ว่าไปหรือว่าเป็น IntelliJ Idea อะไรก็ว่าไปนะครับนะก็ว่ากันนะเขาเขียนอย่างนะครับก็เสร็จแล้วกดโอเคนะครับถัดไปนะครับเรากรอกนี้ไปแล้วนะฮะชื่อย่อนะกรอก Template Text ไปแล้วนะครับแล้วก็ระบุตัวแปรไปแล้วแก้ตัวแปรไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ define ตัวสโคปนะครับคอนเทกต์ของมันนะว่าคำย่อชุดนี้นะครับ SVBI เนี่ยจะแตกเป็นตัวนี้นะครับในบริบทไหนนะครับก็เป็นโค้ด Java นั่นแหละนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเลือกที่ Java นะครับแล้วก็เลือกที่ statement นะครับเป็นประโยค Java นะครับโอเคประมาณนี้นะเสร็จแล้วกดโอเคนะครับรวมกับภาพรวมนิดนึงนะครับภาพรวมก็คือใหม่นะครับอันนี้คือเบอร์1นะครับใส่คำย่อเข้าไปครับแล้วก็เบอร์2คืออันนี้แล้วก็ขั้นที่3คือแก้ไขตัวแปรนะครับซึ่งนะตัวแปรตรงนี้นะครับเราไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าใส่ฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับโดยดูจาก Google เอานะครับนี่ก็ได้นะ IDE แล้ว Template นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยนะลองเสิร์ชดูนะครับนะแล้วก็ Android Studio เนี่ยแต่ผมค้นด้วยคำว่า IDEA นะครับ IDEA คือชื่อของ IDE นะครับtemplate แล้วก็ function นะครับไปนะครับสุดท้ายขั้นที่4นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเราไปสร้าง context ให้เขานะครับโดยในที่นี้ระบุเป็นคำย่อเนี้ยถูกแตกออกมานะครับเป็นคำเต็มตรงนี้นะครับเบอร์2เนี่ยในประโยค Java นะครับโอเคครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับกดโอเคก่อนนะครับก็อันนี้คือประโยคที่เราจะพิมพ์เข้าไปนะ FVBI นะครับกด Tab ปึ๊บนะฮะพิมพ์เลยนะครับ Text View เป็นไงครับสังเกตไหมพิมพ์แค่นี้นะครับแต่ว่าได้ผลเหมือนกับอันบนเป๊ะเลยนะครับผลเท่ากับอันที่อยู่ข้างบนเป๊ะเลยนะครับแต่พิมพ์สั้นกว่านะครับผมพิมพ์แค่ว่า FVBI แค่นั้นเองนะครับลองอีกรอบนะครับสูงด้วยนะครับนะFVBI tab นะครับพิมพ์ว่า text view นะครับตัว t ใหญ่นะครับสังเกตไหมตัวแปร t คืออะไรเดี๋ยวซูมใหม่นะครับ F4 F2 F1 นะครับอันนี้คือตัวแปรที่ชื่อว่า tนะครับหรือที่เขียนกันนะครับเมื่อกี้นะที่มีเขียนก็คือdollar sign t นะครับอันนี้ก็เป็น t เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือ n ตัวที่เป็น text view ตัวนี้นะครับ
อันนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น n นะอันนี้ก็เป็นการสร้างเทมเพลตนะครับสรุปนะครับเป็นการสร้างเทมเพลตที่ชื่อว่า f เป็นการสร้างไลฟ์เทมเพลตนะครับที่ชื่อว่า fvbi นะครับซึ่งว่า expand แล้วนะครับแล้วเราพิมพ์ expand ด้วยการแท็บนะกดแท็บแล้ว expand ได้นะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้เข้าไปนะครับพิมพ์ว่า text field เข้าไปมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์เล็กให้นะครับเป็นชื่อของตัวแปรชื่อของ resource ให้นะครับชื่อตัวแปรคือตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ resource คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประโยคไหนนะคำสั่งไหนที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเรามาใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะในตัวเทมเพลตได้นะในไลฟ์เทมเพลตได้นะครับก็ขอโทษครับคลิปนี้นะครับตอนแรกเริ่มต้นมาก็เงียบๆอยู่แล้วตอนหลังก็มีเสียงเนี่ยครับสว่างเจาะนะครับเรื่อยๆผมไม่แน่ใจนะครับนะก็ขอโทษด้วยครับที่เสียงไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับ